ครับก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบ่าวลินกับบรรยากาศถนนหนทางนะครับในกรุงเทพมหานครก็เหมือนเดิมนะครับที่เวสสป้านะครับสำหรับคลิปนี้เลี้ยวมาจากแยกตากสินนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ถนนกรุงธนบุรีมุ่งหน้าไปขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับไปฝั่งสาทรเลยนะครับกับบรรยากาศสบายๆนะครับวันนี้ขี่มอไซค์นะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ขี่เวสป้านะครับถ่ายวิดีโอรีวิวให้พี่น้องได้ดูกันตามเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับถนนกรุงธนบุรีก็เป็นถนนที่มีคอนโดมิเนียมเยอะนะครับสำหรับถนนเส้นนี้ตรงไปก็ไปขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับหรือว่าจะออกซ้ายไปถนนเจริญนครนะครับต้นไม้ก็เยอะนะครับถนนเส้นนี้เขียวร่มรื่นสบายตานะครับบรรยากาศก็ดีสถานีรถไฟฟ้านะครับกรุงธนบุรีเป็นสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวแล้วก็สายสีทองทางด้านซ้ายจะเป็นสายสีทองนะครับแต่ถ้าเราออกซ้ายแล้วก็จะไปแยกเป๊ปซี่ไปเจริญนครสำหรับตรงนี้นะครับนี่เขาปลูกหญ้าปลูกต้นไม้กันแล้วนะผมจะตรงไปนะครับไปขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปฝั่งสาทรเหนือนะครับบรรยากาศก็ขับสบายครับรถก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ขี่เวสป้านะครับก็เป็นรถประหยัดน้ำมันนะครับสำหรับเวสป้านะครับใครที่ไม่เคยขี่นี่อาจจะไม่ชินนะครับอาจจะว่าขี่ยากก็ว่าได้นะครับแต่สำหรับผมนี่ขี่ง่ายนะครับสบายเวสป้าคันนี้นี่ผมขี่มาตั้งแต่สมัยเข้ากรุงเทพใหม่ๆนะครับน่าจะ20กว่าปีแล้วล่ะสมัยทำงานอยู่นะครับตอนนี้ก็เป็นของผมแล้วนะครับเวสป้าคันนี้ซื้อนะครับซื้อต่อจากก็แก นะข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับมาฝั่งสาทรสาทรเหนือนะครับตรงนี้ตามเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อนนะครับสายนี้ก็มาจากบางว่านะครับก็จะไปสิ้นสุดที่สนามกีฬาแห่งชาติแล้วก็ไปต่อนะครับไปต่อสายสุขุมวิทนะครับไปสมุทรปราการหรือว่าไปลาดพร้าวอย่างเงี้ยนะครับก็ซอกแซกนะครับขี่มอไซค์ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับก็ซอกแซกไปซอกแซกมานะครับจริงๆผมก็ไม่ได้ขี่เร็วนะไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ถือว่าขี่ช้าสุดแล้วนะครับสถานีรถไฟฟ้านะครับสุรศักดิ์ถนนสาทรเดี๋ยวจะไปเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะเข้าถนนสาทรปั้นนะครับไปออกสีลมถ้าเราตรงไปก็จะไปวิทยุไปพระราม4คลองเตยครับก็นำมาฝากกันนะครับวันนี้สำหรับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับหรือว่าอยู่ต่างประเทศนะครับคิดถึงบรรยากาศกรุงเทพมหานคร
ในยุคโควิดนะครับก็ยังไม่ได้จางหายไปก็ยังมีติดให้เราเห็นอยู่ทุกวันนะครับก็เป็นคลิปที่3นะครับที่พาขี่เวสป้าเลาะกรุงเทพนะครับสำหรับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ขับรถใหญ่นะครับบางทีก็เดินบ้างนะครับเดินรีวิวตามตลาดนู่นนี่นั่นนะครับไปเรื่อยเปลี่ยนบรรยากาศนะครับก็จะมาออกตรงวัดแขกนะครับตรงนี้หัวมุมฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นวัดแขกข้างหน้าก็คือถนนสีลมนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นแยกประมวลนะครับแบบข้างหน้านี้นะครับนี่บรรยากาศกรุงเทพนะครับในยุคโควิดกับช่องบ่าวลินวันนี้พาเลาะนะครับข้างหน้าก็จะเป็นแยกสุรศักดิ์นะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวซ้ายไปออกถนนสาทรเหมือนเดิมนะครับถนนสุรศักดิ์นะครับสวยงามจริงครับถนนก็โล่งๆนะถนนสุรศักดิ์นะครับก็ไปตัดกับถนนสาทรแล้วก็ตรงไปก็จะไปถนนเจริญราษฎร์นะครับไปพระราม3ก็ได้นะครับด้านขวานี่ก็คือสถานีตำรวจนะครับยานนาวาข้างหน้าก็จะเป็นไฟแดงนะครับถนนสาทรเลี้ยวซ้ายก็จะไปวิทยุนะครับไปพระราม4เลี้ยวขวาก็จะไปสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเหมือนเดิมนะครับข้ามไปฝั่งธนบุรีถ้าเราตรงไปเราก็จะไปพระราม3นะครับเดี๋ยวก็ย้อนกลับไปนะครับกลับไปขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเหมือนเดิมถือว่าพาขี่รถเที่ยวนะครับวันนี้ส่วนวันพรุ่งนี้ก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับว่าจะพาไปไหนไปเลาะที่ไหนนะครับถนนกรุงธนบุรีนะครับสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับจากฝั่งสาทรไปเจริญนครนะครับนี่คือสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมุมนี้ต้องบอกว่ามีตึกสูงนะครับสวยงามเลยนะครับกรุงเทพฝั่งทนนะครับข้ามมาทางนี้ตามเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับก็จะมีคอนโดมิเนียมขึ้นเต็มเลยนะครับตรงไปก็จะไปวงเวียนใหญ่ผมก็ออกซ้ายมานะครับจะไปถนนเจริญนครมาตรงแยกลุกธนบุรีนะครับตรงนี้
างหน้าก็จะเป็นถนนเจริญนครนะครับเลี้ยวซ้ายเราก็จะไปทางคลองสาดเลี้ยวขวาก็ไปบุคโลนี่โอ้โหมอไซค์แก๊ปนะจอดเต็มเลยหัวมุมตรงนี้ก็จะเป็นห้างเสนาเฟสนะครับด้านซ้ายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแยกเป๊ปซี่นะตรงไปก็จะไปคลองสามถ้าเราออกซ้ายก็จะขึ้นสะพานสาทรนะครับอันนี้คือถนนเจริญนครนะครับหน้าห้างไอคอนสยามตรงไปก็จะเป็นสี่แยกคลองสานนะครับข้างหน้าก็จะเป็นแยกท่าน้ำคลองสานนะเดี๋ยวจะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเจริญรัตน์นะครับไปออกวงเวียนใหญ่เดี๋ยวซ้ายตรงนี้นะครับถนนเจริญรัตน์นะครับไปออกตรงตลาดวงเวียนใหญ่นะโอ้รถมีสาย57นะครับนี่สีชมพูยังอยู่นะบางขุนนนท์นะครับนี่คือบรรยากาศถนนเจริญรัตน์นะครับพี่น้องท่านใดที่เคยอยู่แถวนี้นะครับเคยทำงานอยู่แถวนี้นะครับนี่ก็มีขอมาเหมือนกันนะถนนเจริญรัตน์สำหรับคลิปนี้ก็มาจัดให้ด้วยเลยนะครับขี่เวสป้าพาเลาะนะครับกับช่องบ่าวลิง